การท่องเที่ยวของมาเลเซียนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาเลเซียก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าเขาไปเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงกันยายนตัวเลขการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยรายได้ร่วงลงกว่า 81% ด้วยกันแน่นอนมันกระทบกับ GDP เขาในปีนี้แต่คาดหวังกันต่อในปีหน้าว่าจะปรับดีขึ้นนะคะคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้านับตั้งแต่มกราคมนะคะต้นปีจนถึงกันยายนลดลงนี่คือจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะลดลง 78.6% จาก20,100,000 คนในปีที่แล้วมาเหลือเพียงแค่4,300,000 คนปีนี้เนื่องจากมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ขณะที่รายรับค่ะนี่เป็นตัวเม็ดเงินแล้วนะคะรายรับจากการท่องเที่ยวของมาเลเซียตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนหายไปค่ะ 80.9% มาเหลือ 12,600 ล้านริงกิตก็สักประมาณ 930,000 ล้านนะคะบาทด้วยกันจาก 66,100 ล้านริงกิตในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทีนี้เนี่ยก็มาดูกันค่ะว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวเป็นยังไงบ้างมกราคมถึงกันยายนลดลงสักประมาณ 10.7% นะฮะ 10.7% จาก 3,300 ลิงกิตต่อหัวเหลือ 2,900 ลิงกิตต่อหัวนะคะในปีที่แล้วกลับมาปีนี้นะฮะหายไปสัก400ริงกิตนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเลเซียมากสุด3อันดับแรกก็ยังคงเป็นชาวสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็จีนเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนค่ะ Fitch Ratingบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือสัญชาติอเมริกันเนี่ยเพิ่งจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือของมาเลเซียนะคะเหลือ BBB บวกโดยระบุว่าผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มันยืดเยื้อและมันก็ลึกทำให้มาเลเซียเนี่ยต้องเผชิญกับภาระทางการคลังที่มันหนักหน่วงมากขึ้นท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศนอกจากนี้ค่ะมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลและรายรับจากการท่องเที่ยวที่ลดลงก็ทำให้ Fitch เนี่ยคาดว่า GDP ของมาเลเซียน่าจะหดตัว 6.1% นะคะในปีนี้ก่อนที่จะขยับมาขยายตัวได้เป็น 6.7% ในปีหน้าเพราะว่าการฟื้นตัวของโครงการพวกโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตัวเลขหลังๆแล้วเนี่ยค่อยๆทยอยปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ